ผยสูตรท่านางเอกจีนกับเคล็ดลับความผอมสำหรับใครที่มีเป้าหมายที่จะลดน้ำหนักให้ได้สำเร็จคลิปนี้ทางช่องได้รวบรวมวิธีการลดน้ำหนักที่เป็นเอกลักษณ์ของ5นางเอกชั้นนำของจีนพวกเธอมีเคล็ดลับกันอย่างไรที่สามารถลดน้ำหนักได้โดยไม่หิวเราไปดูกันเลยนะคะ1หยางจือหยางจือผู้ได้รับความรักจากผู้ชมมากมายจากการแสดงในผลงานที่ผ่านมาและถือว่าเป็นนักชิมที่มีชื่อเสียงแต่เธอก็มีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วนซึ่งในอดีตเธอเคยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นไปถึง 74.4 กิโลกรัมและในฐานะนักแสดงการลดน้ำหนักจึงเป็นสิ่งสำคัญมากครั้งหนึ่งเธอเคยบอกกับตัวเองว่าบนเส้นทางสู่ความฝันศัตรูที่ใหญ่ที่สุดคือไขมันของเธอเองเพื่อที่จะลดน้ำหนักให้ได้อย่างรวดเร็วหยางจือพยายามอดอาหารเป็นเวลา1สัปดาห์โดยกินแต่อาหารเสริมเท่านั้นหรือกินน้ำต้มสุกทั้ง3มื้อแม้ว่าจะเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากน้ำหนักลงเร็วแต่เธอก็แทบจะหมดแรงเมื่อต้องมีการถ่ายทำละครต่อมาเธอเปลี่ยนวิธีมากินอาหารมื้อเช้าและรับประทานผลไม้เมื่อเธอหิวเพื่อรักษาสมดุลน้ำตาลในเลือดซึ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีมากจนทำให้เธอติดเทรนค้นหามาแรงสำหรับการลดน้ำหนักส่วนทางด้านอาหารที่มีแคลอรี่สูงและของว่างประเภทติ่มซำนั้นเธอก็ไม่ได้บังคับตัวเองให้ยอมแพ้เพียงแต่ลดปริมาณการกินให้น้อยลงในระหว่างการถ่ายทำหรือการโปรโมตควบคู่ไปกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและส่งเสริมอาชีพการเป็นนักแสดงของเธอต่อไป 2. ไปลู่ไปลู่นักแสดงสาวสวยที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจากผลงานละครที่ผ่านมาเธอมักแบ่งปันชีวิตประจำวันของเธอในแอปพลิเคชันเสี่ยหงซูสำหรับสูตรลดน้ำหนักที่เธอใช้963ไดเอทยังคงถือเป็นแนวทางของเด็กสาววัยรุ่นนับไม่ถ้วนนั่นก็คือการรับประทานอาหารอิ่ม 90% สำหรับมื้อเช้าอิ่ม 60% สำหรับมื้อกลางวันและอิ่ม 30% สำหรับมื้อเย็นในส่วนอาหารมื้อเช้านั้นไม่มีข้อจำกัดสามารถทานได้มากเท่าที่ต้องการส่วนมื้อกลางวันควรเลือกแป้งคุณภาพสูงและผักที่มีกากใยสูงเช่นข้าวโพดข้าวโอ๊ตฟักทองรวมทั้งอกไก่ปรุงรสเล็กน้อยเพื่อเสริมโปรตีนและมื้อสุดท้ายมื้อเย็นนั้นควรหลีกเลี่ยงแป้งและอาหารประเภททอดๆโดยเน้นโปรตีนและผักเป็นหลักอย่างไรก็ตามเมื่อต้องเผชิญกับปัญหาการบวมน้ำซึ่งเป็นเรื่องปกติในหมู่นักแสดงไปลูกก็อาศัยกาแฟดำและน้ำข้าวบาเล่เพื่อขจัดอาการบวมน้ำอย่างรวดเร็วซึ่งกาแฟดำสามารถลดไขมันได้ส่วนน้ำข้าวบาเล่ก็มีข้อดีเพิ่มเติมคือการฟอกสีฟันจึงไม่น่าแปลกใจเลยที่ไปลู่สามารถรักษาผิวพรรณที่ไร้ที่ติของเธอและสมควรได้รับชื่อเสียงในด้านความงามของเธออย่างแท้จริง 3. วีซูซินวีซูซินหรือที่รู้จักในชื่อไปฟู่เหมยเคล็ดลับความผอมของเธอก็คือเธอจะไม่กินคาร์โบไฮเดรตมากนักอาหารหลักของเธอได้แก่ข้าวกล้องข้าวโอ๊ตมันเทศข้าวโพดและสิ่งทดแทนอื่นๆสำหรับบะหมี่และข้าวนอกจากนี้เธอยังเลือกทานอาหารที่มีโปรตีนสูงมากมายเช่นไข่มะเขือเทศอกไก่นมเนื้อวัวปลาและกุ้งเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและป้องกันไม่ให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นตามธรรมชาตินอกจากนี้เธอยังเป็นผู้ศรัทธาในกาแฟดำโดยยกย่องคุณประโยชน์ของการทำให้จิตใจสดชื่นลดอาการบวมน้ำและส่งเสริมการบีบตัวของลำไส้นอกจากนี้เธอยังให้ความสำคัญกับการดื่มน้ำมากๆทุกวันเพื่อบังคับตัวเองให้ดื่มน้ำให้เพียงพอแต่เธอก็เตือนว่าก่อนนอนอย่าดื่มน้ำมากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงอาการบวมในวันรุ่งขึ้น 4. ติลิเลอร์ปาครั้งแรกที่ติลิเลอร์ปาเดบิวต์เธอได้รับฉายาว่าเจ้าอ้วนเนื่องจากเธอมีใบหน้าอวบอิ่มและมีนิสัยชอบกินอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเธอจะชอบกินแต่เธอก็ใช้วิธีการทานอาหารมื้อเล็กๆแต่บ่อยครั้งเพื่อช่วยให้กระเพาะของเธอย่อยอาหารได้อย่างเหมาะสมรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่รักษาความรู้สึกอิ่มและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมากเกินไปเมื่อรู้สึกหิวนอกจากนี้เธอยังต้องปรุงอาหารเองเพื่อหลีกเลี่ยงการปรุงรสหนักๆอาหารจานพิเศษของเธอได้แก่สลัดชีสก้อนของซินเจียงพาสต้าเพสโต้ซอสมะเขือเทศและแซนด์วิชไข่แตงกวามะเขือเทศเป็นต้นเธอสามารถควบคุมแคลอรี่และเพิ่มส่วนผสมเพื่อสุขภาพที่เธอชื่นชอบได้ซึ่งเธอยังแนะนำแฟนๆว่าอย่ามองข้ามน้ำหนักและรูปร่างเพื่อสุขภาพที่ดีดังนั้นเธอจึงมุ่งมั่นที่จะรักษารูปร่างที่ได้สัดส่วนที่ดีมากกว่าผิวพรรณ
นอกจากนี้เรายังสามารถกินได้ทุกที่อีกด้วย 5. เจ้าลู่ซือเจ้าลู่ซือก็เป็นดาราสาวที่ขึ้นชื่อว่าเป็นนักชิมเช่นกันในช่วงแรกๆของอาชีพนักแสดงลู่ซือมักถูกชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างแต่ลู่ซือก็พัฒนาตัวเองอย่างหนักเพื่อสร้างร่างกายให้ผอมเพรียวโดยให้ความสำคัญกับการกินมื้อเช้าซึ่งเธอเคยแชร์ว่าการรับประทานอาหารเช้าสามารถเร่งการเผาผลาญในแต่ละวันได้นอกจากนี้เธอยังเสริมว่าคุณสามารถเลือกไข่ต้มประกบคู่ข้าวโอ๊ตหรือโยเกิร์ตไขมันต่ำได้และลู่ซือยังเตือนทุกคนให้กินอาหารเช้าเพื่อเติมพลังงานตลอดทั้งวันส่วนมื้อกลางวันจะเน้นเป็นผักแป้งที่มีกากใยสูงโปรตีนผลิตภัณฑ์จากนมไขมันต่ำเป็นต้นหากหิวมากๆให้ทานผลไม้เสริมแต่หลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีรสหวานเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงปริมาณน้ำตาลที่มากเกินไปซึ่งผักและผลไม้ไม่เพียงแต่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแต่ยังทำให้ผิวของเราดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยเรื่องการขับถ่ายลดคอเลสเตอรอลอีกด้วยและสำหรับมื้อเย็นเธอจะงดมันไปหรือกินสมูทตี้โฮมเมดแทนนอกจากนี้วิธีเดียวที่จะลดน้ำหนักได้ดีก็คือการดื่มน้ำให้มากขึ้นเธอดื่มน้ำ8แก้วทุกวันโดยแต่ละคนสามารถดื่มได้ประมาณ 2,000 ซีซีต่อวันการดื่มน้ำให้มากขึ้นไม่เพียงแต่ช่วยล้างสารพิษและกำจัดการบวมน้ำเท่านั้นแต่ยังทำให้ผิวพรรณดีขึ้นอีกด้วยและการดื่มน้ำ1แก้วก่อนรับประทานอาหารยังสามารถเพิ่มความอิ่มและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารมากเกินไปนี่ก็คือแนวคิดและวิธีการลดน้ำหนักของ5ดาราสาวที่ทำให้เธอผอมเพรียวเห็นผลได้อย่างชัดเจนอย่างทุกวันนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ